information. มองต้นเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังในหน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเลยช่วยหน่อยได้ไหมควรจะเป็นรายการเลยรายการลุงออกพาเพลินดีไหมเนี่ยรายการลุงออกหลงตัวเองดีไหมเนี่ยลุงออกคิกก๊อกแมนดีไหมได้หมดนะลุงออกเอานะใดๆก็สุดท้ายแต่เลยครับมันได้หมดแหละอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ไม่ใช่ใครก็ได้เนาะ อะไรทำนองนั้นนะครับอยากจะเล่าเรื่องให้ฟังครับทำไมผมจึงพูดว่าพระพุทธเจ้าเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ครับทำไมถึงอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังจังมันมีที่มาที่ไปยังไงหรือเปล่าเช่นถ้าเขาจะถามว่าธรรมชาติคืออะไรเงี้ยถ้าใครจะตอบธรรมชาติคืออะไรเราคือใครพอตอบได้เนาะเพราะท่านกับผมท่านก็คงจะรู้ว่าท่านคือใครแต่คำว่าเราคือใครแปลว่าตัวเราถ้าไม่สามารถบอกคุณสมบัติคุณลักษณะเอกลักษณ์สัญลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวเองไม่สามารถบอกกับตัวเองได้ถามว่าใครจะเป็นคนที่จะบอกได้เนี่ยแค่นี้คำถามลอยๆแค่นี้ก็ถือว่าปรัชญาได้นะครับจะมาสงสัยไหมทีนี้ตอบได้ไหมครับว่าคำว่าเราคือใครแปลว่าตัวท่านรู้จักไหมคือใครถ้าไม่รู้ก็แปลว่าสงสัยนี่ฮะปรัชญามันแปลว่าสงสัยปรัชญาอะไรคืออะไรง่ายที่สุดปรัชญาคืออะไรคำตอบเลยคือเหรียญสองด้านชัดที่สุดนะฮะย้ำปรัชญาคืออะไรตอบเลยครับถ้าผมออกข้อสอบนะถ้าใครตอบว่าคือเหรียญสองด้านคะแนนเต็ม10ผมให้ 10.5 เลยเพราะไม่เคยมีนะคำตอบนี้ไม่เคยมีหรอกมีแต่บอกว่าปรัชญาคือปัญญาที่ประเสริฐเลิศศรีวิไลแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างกันระหว่างลุงงอกลุงงอกกับใดๆใครๆก็ตามที่รู้และเริ่มเรียนมานั่นนี่คือความต่างกันทันทีเลยครับโอเคนะปรัชญาคือเหรียญสองด้านด้านหนึ่งก็คือสงสัยนั่นเองเช่นถามว่าเราคือใครถ้าตัวของเรารู้เข้าใจตัวเราทั้งหมดเราก็ย่อมตอบได้ว่าเราคือใครเห็นไหมครับถ้าหากว่าคำถามเนี้ยไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแล้วไงก็แล้วกันไปถามพระศาสดา ใดๆในโลกนี้ทุกพระองค์ก็แล้วกันนะถ้าจะถามว่าพระองค์คือใครนะ
ผมก็ไม่ทราบนะว่าถ้าหากว่าผมเกิดทันพระเยซูเจ้าเนาะผมไปถามพระเยซูว่าพระองค์คือใครเนี่ยถ้าเกิดทันพระนบีมุฮัมมัดผมก็จะถามคำนองเดียวกันครับแต่ถ้าหากว่าพระเจ้าเดินดุ่ยๆมาถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์คือใครใครจะไปตอบได้ใช่ไหมฮะต้องให้พระองค์ตอบเองอะเนาะใช่เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเดาดีไหมทั้งนั้นนะเดาพระศาสดาดีไหมขอยกตัวอย่างพระศาสดาเอกของโลกกันแล้วกันเนาะพระพุทธเจ้าคือใครเนี่ยจะตอบว่าไงพระองค์เดินมาพระองค์คือใครอย่างเงี้ยต้องดาวซิพระองค์จะตอบว่าไงเดินดุยๆมาเจอกันที่ไหนก็ไม่รู้ล่ะถ้าเป็นคนอื่นก็พอจะรู้ว่าไอ้นั่นตาสีตาสานายมีนางมาไอ้นั่นคือนู่นนี่นั่นลูกใครหลานใครแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าคือใครฟังดีนะฮะถ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะถามเจ้าชายสิทธัตถะว่าคือใครพระองค์ก็จะคงตอบว่าคืออย่างชื่อที่เรียกขานนั่นนะหนึ่งสองคือลูกชายคนเดียวของพระมหากษัตริย์นะได้อะไรต่อก็คงมีแค่นั้นมั้งใช่ไหมฮะแต่ถ้าหากว่าถามในนามของพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าคือใครทีนี้จะตอบยังไงถ้าพระพุทธเจ้าตอบนะตอบออกมาแล้วไม่ทราบว่าจะมีใครรับได้สักกี่คนเนาะขออนุญาตก็แล้วกันขออนุญาตแล้วนะคำพูดต่อไปนี้อย่าเชื่อนะเพราะว่าเราเกิดไม่ทันเนาะก็เดาสุ่ม4สุ่ม5ไปอย่างนั้นแหละนะถ้าถามพระพุทธเจ้าผมก็เดาทางพระเจ้านะพระพุทธเจ้าคงจะตอบว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างเอาละสิงานเนี้ยพระพุทธเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างเอาละ ย่อขยายคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่มีชีวิต กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเจ้าของสองสิ่งเนี่ยคือปรัชญาสิ่งที่มีชีวิตเกิดได้อย่างไรอย่างเงี้ยแล้วใครจะเป็นคนตอบทีเนี้ยเห็นไหมสิ่งไม่มีชีวิตเกิดได้อย่างไรทีเนี้ยเห็นไหมฮะนี่แหละคือภาษาปรัชญาคือเรียนสองด้านไงไม่รู้ใครตอบด้านใดด้านหนึ่งได้มันก็ทะลุด้านที่สองทันที ใครอธิบายถ้าหาก็จะบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยบอกพระเจ้าคือใครคือทุกสิ่งทุกอย่างพอแยกก็สิ่งที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตใช่ไหมครับแล้วกึ่งชีวิตมีไหมที่นี่อ่ะแล้วก็ถอยหลังมาอีกทีนึงถ้าบอกว่ากึ่งชีวิตมีแล้วชีวิตมันคืออะไรต่อทีนี้เห็นไหมครับมันจะมีคำถามต่อไปแล้วเรียวแหลมคมไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีคำถามสุดคำถามเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะฮะไอ้คำถามที่มันละเอียดลึกซึ้งมาที่สุดก็คื
ามเองตอบเองนั่นเองครับเคยไหมครับเวลาอยู่คนเดียวลองสิครับว่าถามเองตอบเองสิครับความจริงมันเป็นไปได้นะเพราะว่าเรามีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเราเองเพราะฉะนั้นจึงมีความสามารถถามเองแล้วก็ตอบเองได้เพราะถามคนอื่นคนอื่นก็ตอบให้ไม่ได้แน่นอนครับว่าเราคือใครที่ว่าลึกซึ้งนะเอาล่ะพอจะก็ยังงงจนได้แหละครับถึงจะผมจะสรรหาภาษาอะไรมาเล่าให้ฟังมันก็งงทั้งนั้นแหละครับเพราะคำตอบสุดท้ายสิ่งนี้มันต้องรู้จักตัวเองโดยแท้จริงผ่านกระบวนการของกายใจจิตโดยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเท่านั้นนะครับจึงจะมีคำตอบสุดท้ายได้ว่าเราคือใครกันแน่นะผมโยงมหาพุทธเจ้าเล่นๆเฉยๆแล้วครับเพราะมันคงไม่มีใครถามพระองค์อย่างนั้นมั้งยุคสมัยนั้นนะแต่ยุคสมัยนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีมันมีอะไรต่างสารพัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกผ่านความสงสัยใดๆมาเยอะใช่ไหมฮะถามผู้ผลิตสิ่งนี้ขึ้นมาเขาก็ตอบได้แน่นอนเห็นไหมครับแต่ถ้าหากไปถามมนุษย์เนี่ยเกิดได้ยังไงเนี่ยจะถามใครใครจะเป็นคนที่ตอบได้สมบูรณ์และบริบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถามพระศาสดาสมาในใจท่านมีไหมฮะพระศาสดาใดๆในโลกก็ถามเองก็แล้วกันไม่มีถามก็ถามตัวเองนะถามตัวเองหาตัวเองให้มันเจอพอไหวไหมครับพระพุทธเจ้าคือใครนะจ้องไปก็ถึงชี้หน้าคุณคือใครถ้าพระเจ้าเดินดูเดี๋ยวมานะพระองค์เชื่อว่าพระองค์จะตอบว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างเออจะให้ว่าไงทีเนี้ยไหวไหมครับคำเนี้ยผมก็มาขยายความเล่นๆว่าคำว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็คือสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตยังไม่พอนะฮะองค์ประกอบของโลกใบนี้คืออะไรบ้างหรือในหนึ่งว่าพระองค์คือธรรมชาติก็ได้ถ้าเขาว่าธรรมชาติพระองค์คือดินคือน้ำคือลมคือความร้อนคือไฟอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคำสอนเนี่ยก็สามารถยังธาตุทั้ง4นะครับองค์ประกอบของมนุษย์นี่คือธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟเห็นไหมครับลักษณะอย่างนี้แหละครับก็ที่บอกว่าที่บอกว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมครับดินน้ำลมไฟทั้งหมดก็คือพระวรากายของพระองค์นั่นแหละใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นใครต้องการอยากจะรู้ว่าตัวเองคือใครก็ศึกษาตัวเราถ้าศึกษานอกตัวเราไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยครับไม่ว่าจะใช้ตำราเล่มใดในโลกไม่มีทางที่จะมีคำตอบเลยนะครับงั้นทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้ว่าแต่ละท่านแต่ละคนคือใครกันแน่โอเคไหมครับหวังว่าคงจะมีข้อยุติแล้วนะถ้าเป็นไปได้นะการที่รู้จักตัวเราเองนั้นมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศเกินกว่าสิวิไลใดๆที่มนุษย์บอกว่าสิวิไลเหลือล้นอยู่ในนอกตัวเราเองโอเคไหมจับประเด็นให้ได้ครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอถือว่าคุ้นเคยกันคนอยู่บ้านเดียวกันแต่คุ้นเคยใช่ครับจะไหมจะมีมากน้อยแค่ไหนก็ตามทีนะก็หวังว่าคงจะสรุปได้นะพระพุทธเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะทีนี้ส่วนที่พระองค์ไปล่วงรู้ไปล่วงรู้อีกมิติหนึ่งแล้วนะทีนี้รู้คือง่ายๆคือตัวพระองค์เนี่ยก็คือดินน้ำลมไฟรู้องค์ประกอบทั้งหมดนะฮะ
พระวรกายพระองค์ก็คือส่วนย่อของโลกใบนี้นั่นเองโอเคไหมทีนี้พระองค์ไปรู้เรื่องอะไรไปรู้เรื่องที่ซ่อนอยู่ในโลกนะแล้วก็ไปรู้ย้ำเนื้อฟังให้ดีนะฮะไปรู้สิ่งที่ซ่อนอยู่ในโลกแล้วก็ไปรู้เกินโลกอีกทีหนึ่งไกลลิ้วเลยสุดล่าฟ้าเขียวฟ้าแดงฟ้าเหลืองมิติการรู้ตรงนั้นคือรู้ได้โดยจิตของพระองค์เองคำถามมีว่ายอมรับไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพว่าร่างกายของท่านนั้นประกอบไปด้วยตัวร่างกายใจแล้วก็จิตสามคำนี่นะครับถ้าไม่ยอมรับคำว่าจิตไม่เป็นไรยอมรับไหมครับว่าร่างกายหัวใจและสมองใช่ไหมครับนะถ้าไม่ยอมรับเรื่องจิตไม่ยอมรับเรื่องใจมีปัญหาแต่ยอมรับไหมครับว่าคำว่าร่างกายความคิดความจำมันกายก็จะไม่ปฏิเสธจับต้องได้ชัดขอพาชัดชัดต้องหัวใจมองรับเนี้ยก็ยังดีนะแต่ว่ามีกายหัวใจแล้วก็ถ้าไม่ยอมจะเล่าให้ฟังหรือยังไม่พอผมยังไปอยู่ก็อยู่มีร่างกายความคิดแล้วก็มีความจำก็มองที่หนึ่งที่ของว่ากายใช่ไหมล่ะจากสถิติที่สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ลุงหงอแล้วอย่างนี้จำแนกได้ไหมครับว่าร่างท่านหัวใจท่านของอย่างคำที่จะพิเศษขึ้นมาทีคือจิตจะสถิตที่สมองเห็นไหมครับรับได้ไหมครับคำนี้ถ้ารับไม่ได้ก็ต่อแถวท้ายๆกันแล้วกันเนาะค่อยๆฟังครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่วิจิตรพิสดารค่อนข้างจะมากมันหาตำราไม่ได้หรอกยกเว้นลุงเขียนให้อ่านครับเขียนให้อ่านให้อย่างละเอียดอ่อนกายใจจิตมนุษย์เนี่ยสบายๆนะครับนะแล้วพอเวลาเขียนปุ๊บมันจะไปมีปฏิกิริยาต่อต้านกับองค์ความรู้เก่าๆที่เขาสั่งสมกันมาเรียนรู้กันมาแน่นอนฮะผมรู้ว่ามันแน่นอนนะรู้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นของเก่าๆนั้นก็คือศตวรรษที่ผ่านมาใช่ไหมล่ะเอาไว้ในเข่งซะของท่านตุนเอาไว้เยอะๆเราถือว่าเป็นข้อมูลเก่าข้อมูลเดิมโอเคไหมแต่พอเวลามาฟังลุงหมอเขาให้ถือว่าเป็นข้อมูลใหม่ของใหม่นะยอมรับการพัฒนาไปสู่ของใหม่ไหมครับถ้าไม่ยอมรับพัฒนาไปสู่ของใหม่มันก็ยากครับก็พัฒนายากมนุษย์มานานะครับใช่ไหมฮะเพราะว่าได้ยินสิ่งที่มันแปลกปลอมนี่นะครับมันก็น่าจะสำหรับบุคคลที่มีความมีการพัฒนาสติปัญญานะครับสิ่งที่มันใหม่มันแปลกมันปลอมขึ้นมาเนี่ยไม่เคยได้ยินเนี่ยครับคนที่มีการพัฒนาเจริญงอกงามหลายๆด้านเนี่ยก็มักจะพยักหน้าถึงแม้ว่านาทีนี้ยังไม่เข้าใจแต่รับรู้ไว้ก่อนนะเพราะสิ่งที่กำลังพูดอยู่ตรงนี้มันมาอยู่ใน YouTube บ้านเราดอททีวีนะวันเนี้ยผมพูดนะวันนี้วันที่20กรกฎาคมพ.ศ.2561ผมพูดเผื่อเด็กที่ร้องแอ้มาณวันนี้นะครับ20ปีผ่านไปนะเขาจะมาดูเรื่องนี้แน่ๆนะครับนะ
แล้วคนที่เกิดนะวันนี้วันนี้ครับ20ปีเขาจึงจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดตรงนี้โอเคนะส่วนทางท่านอยู่หน้าจอเดี๋ยวเนี้ยอายุเท่าไหร่ไม่รู้มันก็ถึงไม่เข้าใจก็แค่รู้ไว้ก่อนวันหนึ่งก็เข้าใจและรอวันเข้าถึงสิ่งที่พูดมาทั้งหมดผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะเวลาผมพูดเพราะฉะนั้นผมจำแนกพอประมาณนะเพราะฉะนั้นวันนี้ขึ้นต้นครับว่าไปแต่พระพุทธเจ้าคือใครเข้าใจไหมง่ายๆคือพระพุทธเจ้าคือธรรมชาติพระวรกายพระพุทธเจ้าคือธรรมชาติเพราะเกิดในบริบทหรือกรอบของธรรมชาตินะตรงนี้คงไม่ปฏิเสธแน่เห็นไหมครับมันอ้างถึงได้มันอ้างอิงได้ไอ้ที่มันอ้างถึงอิงไม่ได้เพราะมันอ้างอิงผ่านตำราจึงใช้ไม่ได้ใครไม่รู้ตำราเห็นไหมพระพุทธเจ้าคือธรรมชาติพระพุทธเจ้าพูดรู้ด้วยธรรมชาติทั้งหมดบอกว่าคือธรรมชาติพระพุทธเจ้าจะรู้โลกใบนี้ทั้งหมดเห็นไหมครับเนี่ยครับธรรมชาติอีกแต่สิ่งนั้นจะรู้ได้โดยจิตเท่านั้นเองครับไม่มีทางอื่นให้เลือกถ้าบอกว่าเกินธรรมชาติคืออะไรบอกเลยครับว่าสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในธรรมชาตินั่นแหละครับเห็นไหมฮะสิ่งนี้มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติถ้าบอกว่าธรรมชาติคือพลังงานเห็นไหมแสงคือพลังงานเสียงคือพลังงานความร้อนคือพลังงานโอเคไหมแม่เหล็กโลกคือพลังงานโอเคไหมครับนะพอได้นะพอได้นะครับนะครับแล้วพลังงานที่ว่านั้นอ่ะมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดนะสิ่งที่พระองค์ไปซ่อนอยู่ในธรรมชาติก็คือซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองแสงเสียงความร้อนเห็นไหมฮะถ้าเป็นแม่เหล็กก็ต้องเป็นแม่เหล็กโลกสิ่งนั้นก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองครับยากครับยอมรับว่ายากเพราะไม่มีตำราเล่มใดในโลกที่ได้อ่านมาแน่นอนนะครับไม่มีเด็ดขาดครับเพราะเรื่องนี้มันจะรู้ได้โดยจิตของมนุษย์เราเจ้าค่อยเท่านั้นที่จะไปร่วงรู้ตรงนี้ได้แล้วจิตนั้นต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวนะครับจึงจะรู้และเข้าใจรวมทั้งเข้าถึงจึงเอามาใช้ได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเกิดเป็นมนุษย์เอามาใช้เรื่องอะไรสองมือเปล่ารักษามนุษย์เนี่ยครับเพราะฉะนั้นลุงหงอกมีหน้าที่สร้างความเข้าใจทำให้เกิดความเข้าใจท่านใดที่เข้าใจท่านอยู่หน้าจอเนี่ยถ้าเข้าใจนั่นคือกำไรชีวิตสมบูรณ์มากครับเพราะไม่ได้ไปเรื่องอื่นเข้าใจเรื่องตัวของท่านเองเห็นไหมเพียงแค่เข้าใจก็มีกำไรของชีวิตแล้วจ้ะ โอเคไหมก็หวังว่าน่าจะเป็นข้อยุติได้พอประมาณนะวันนี้อย่าไปมากไปกว่านั้นเพราะว่าผมอย่าไปได้ทุกเรื่องเลยถ้าจะไปนะอะขออนุญาตดูสกิปเบาๆที่หน้าจอโอ้โหโผล่ปุ๊บวันนี้ก็59 60ชีวิตนะฮะที่อยู่หน้าจอด้วยกันยินดีด้วยครับทุกท่านนะฮะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้ก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยเพราะว่าผมเองก็บอกไว้ตรงๆนะว่าระยะนี้ผมจะอะไรก็เรียกอะไรคอนเซนเทรตเขาว่างั้นดัดจริตหน่อยมุ่งมั่นอยู่กับเรื่องสิ่งแวดล้อมครับเรื่องของทำให้ฝนตกได้ยังไงสลายเมฆหยุดฝนได้ยังไงครับวันนี้ก็ไปนู่นนะทำเนียบอีกแล้วขอไปส่งหนังสือเนื้อหาเพื่อให้รู้ว่าหน้าวันนี้คนคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งเดินดินกินข้าวแกง
มีความสามารถที่ทำให้ฝนตกได้โดยใช้หลักการวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์เพราะฉะนั้นท่านใดที่อยู่หน้าจอที่ไม่เข้าใจลุงหงอกเนี่ยนะฮะลองถอยหลังไปหาข้อมูลก็คือถอยหลังไปหาคลิปเดิมๆจะได้รู้ว่าอยู่ๆพอมาโผล่หน้าตรงนี้นะครับแน่นอนฮะรับผมไม่ได้หรอกแต่ผมไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนนะที่ว่าเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจตรงนั้นสิ่งที่มันยากที่สุดเพราะว่าข้อมูลเดิมของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยเยอะเพราะว่าทุกคนทุกท่านเรียนหนังสือมาเยอะเรียนเยอะมากมากเรียนจนกระทั่งทำอะไรไม่เป็นเลยก็มีนะครับเรียนหนังสือมาเยอะมากมากจนกระทั่งทำอะไรไม่เป็นเลยโอเคมาใช่ไหมก็มีมีแต่ใช้วาจาเห็นไหมได้แต่พูดไม่เคยทำเนี่ยเห็นไหมครับเยอะเยอะมากครับยิ่งนักวิชาการวิชาเกินเนี่ยเยอะรับรองได้เลยนักวิชาการเนี่ยใช่ไหมครับทำอะไรไม่เป็นหรอกทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นหรอกเป็นก็น้อยเนาะมันมีเปอร์เซ็นต์เยอะก็แล้วกันโอเคขอให้เข้าใจตรงนั้นถ้าคิดได้นะถ้าสรุปได้นะมันก็จะทอพยักหน้าร่วมกันแล้วก็ไปเดินทางสายเดียวกันไปด้วยกันขึ้นเขาลงห้วยอยู่ด้วยกันกินด้วยกันไปด้วยกันได้สวนเสฮาไปด้วยนะครับถ้าเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังโอเคนะเอาละมากลับมาถึงขออนุญาตสะกิดเบาๆนิดนึงเอาเลยโอ้ชาวออสเตรเลียนะมาก่อนใครเลยงั้นเนี่ยคุณจิตรากำหนดการว่าจะถึงบริสเบนวันที่17ที่ไหนได้ยกเลิกหมดเลยลุงหงอกเสียคนเลย13หมูป่านี่เล่นงานไม่ว่ากันถามว่าเสียหายไปเยอะไหมเสียหายเครื่องบินไปเยอะเงินนะเกือบหมื่นนะเกือบหมื่นครับผมมาเป็นไรไม่เป็นไรมันจำเป็นจะต้องทำงานเพื่อใดๆก็ตามทีแหละครับเรื่องการเดินทางไม่ยากหรอกเพราะว่าวีซ่าผมไม่ต้อง3ปีแล้วนะสบายเมื่อไหร่ก็ได้หิ้วกระเป๋าขึ้นเครื่องเดี๋ยวนี้ก็ยังได้เลยไปตายดับนะเอาจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะถ้าผมไปถึงบริสเบนปุ๊บโทรศัพท์กริ้งคุณจิตรามารับหน่อยเท่านั้นนะครับรับรองเลยเกินร้อยเอาไปทิ้งถังขยะไว้ไหนก็ได้ยินดีนะเงาว่าไปหน่อยโอเคครับอ่ะผ่านไปมีฝนตกไหมครับช่วยขอความกรุณารายงานนิดนึงฝั่งภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันตกตะวันออกตะวันนั่นมีไหมครับฝนตกฟ้าร้องท้องหิวอย่างเงี้ยครับผมจะค่อยๆดูคำถามด้วยนะครับหนองคายฝนตกค่ะโอเคครับออสเตรเลียภาพเสียงชัดเจนค่ะรับทราบครับคุณจิตรา ครับบอกนิดนึงฮะเรื่องฟ้าฝนเพราะว่าหน้านี้มันเป็นหน้าฟ้าหน้าฝนนะครับผมจะได้รู้ว่าส่วนไหนที่มันมากเกินไปหรือเปล่าน้ำหรือว่ามันน้อยเกินไปหรือเปล่าเนาะครับนี่อุดรธานีมีฝนตกไหมหลังๆบอกภาคเหนืออีสานหนักนะครับวันนี้มีคนพูดถึงด้วยเลยจังหวัดอะไรบึงการหนักนะฮะเชียงใหม่ก็เห็นมีคนส่งคลิปมานะฮะวันหนัก นะครับโอเคครับโอเคคุณไกรแม่รับทราบครับครับทราบครับผม
ลำปูนฝนตกไม่ลำปูนโรคความดันสูงทำไงให้หายขาดก็ผมว่าอนาคตเนี่ยนะฮะผมว่าคำพูดต่อไปนี้ไม่น่าจะเกิน15ปีนะลองจำคำไว้ผมไม่ได้หนึ่งนะครับคำพูดลุงออกหน้าวันนี้นะพูดวันที่20กรกฎาคม2561นะครับคำพูดตรงนี้นะวันนี้ไม่น่าจะเกิน15ปีจะเกิดจริงนะครับคือนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์ระบุชื่อโรคใส่นายกนายขนายขผมว่านะแล้วทำให้เขาหายไม่ได้มันเป็นข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จนะจะเจอข้อหาอันเป็นเท็จนะครับไม่รู้นะผมคิดเองนะครับถ้าเด็กเกิดแอร์วันนี้นะฮะ15ปีมาฟังลุงหมอเขาให้รุ่นนี้แหละครับที่เขาจะมาตั้งคำถามให้กับสังคมในวันหน้าว่าเขาเกิดมาปุ๊บถูกนายแพทย์นางแพทย์ระบุโรคหัวใจมาตั้งแต่5ขวบเงี้ยเห็นไหมครับเมื่ออายุ15แล้วยังไม่เคยหายเลยมันจะเกิดเพราะว่ามันเป็นข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จภาษาผมน่าสนใจนะหมอกระชาบครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ตูมน่าจะเป็นจำเลยหมายเลขหนึ่งน่าจะสองจำเลยหมายเลขสองเอาอะไรล่ะเอาเคมีเยียวยาใช่ไหมให้กินให้ทาและให้ฉีดก็เพราะว่าทำให้เขาหายไม่ได้อ่ะเมื่อระบุเขาแล้วใช่ไหมครับกินยาทายาฉีดยาใส่เข้าไปเป็นจำเลยหมายเลขสองครับนะขณะเดียวกันใครล่ะครับเป็นคนตีตราอนุญาตให้ไลเซนส์ในการประกอบอาชีพถูกต้องตามกฎหมายก็คือแพทยสมาคมนั่นคือจำเลยหมายเลข3ภาษาผมพูดไว้ล่วงหน้าด้วยครับไม่น่าจะเกิน15ปีนะฝากเอาไว้ครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอเพราะใดๆมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเยอะมากนะคำพูดผมหน้าวันนี้ อีก3ปีไม่เกินนะไออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G มือถือมือถอยมาแล้วก็ควอนตัมคอมพิวเตอร์จะมานะครับเพราะทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะการแพทย์เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะมันมามากแล้วครับนะเพราะฉะนั้นการที่เรียนรู้ทางโลกใดๆที่บอกว่าเชี่ยวชาญนู่นนี่นั่นนะฮะต้องรับผิดเมื่อมีความผิดเกิดขึ้นรับผิดชอบไม่เอาฮะผิดคือผิดชอบคือชอบโอเคไหมมันจะมีการแยกใครแยกไม่ได้ฮะเด็กเกิดหลังมกราคม37นะฮะจะมาแยกให้เองครับรอเขาอีกคงไม่ ให้เขาจบด็อกเตอร์ก่อนเอาตรงนั้นประมาณ6ปีก็พอๆกันประมาณ15ปีที่ผมพูดถึงเนี่ยครับเนี่ยประมาณนั้นนะครับคนพวกนี้เขาจะมาขีดเส้นสังคมเอาไว้นะครับเพราะว่าเป็นกันทั้งโลกนะที่ว่าเนี่ยมันมาจัดระเบียบความคิดใหม่เพราะมนุษย์พันธุ์ใหม่นี้นะฮะคือเขาจะมีหลักอยู่ว่าใดๆก็ตามให้มีคำว่าถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคถูกต้องภายใต้เงื่อนไขกฎเกณฑ์ธรรมชาติตรงนี้สำคัญที่สุดนะธรรมชาติเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกโอเคไหมไม่คงที่แน่นะถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคคำว่าเป็นธรรมเนี่ยจุดนี้เป็นจุดยืดหยุ่นครับครับเป็นธรรมวิชากฎหมายเนี่ยนะฮะเป็นวิชาชี้ถูกชี้ผิดโอเคไหมมันจะมีส่วนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องคือเรื่องเมตตาธรรมคำจุนโลกจะมาที่นี่เข้ามาเกี่ยวข้องในการวินิจฉัยสิ่งพวกนี้ด้วยนะครับนะคล้ายๆกับว่าเขาจะมองเห็นคุณค่าของมนุษย์มากยิ่งขึ้นครับครับจะมองเห็นคุณค่าของมนุษย์มากยิ่งขึ้นเพราะว่ามนุษย์ยุคต่อไปนี้มันเป็นมนุษย์ที่ไม่รู้นะมันพัฒนาได้แ
มันพัฒนาได้ดีงี้ดีกว่าแต่โดยพื้นฐานของความเป็นมาทางด้านเผ่าพันธุ์นะแปลว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายยังอ่อนแอเรื่องความเป็นอยู่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะลำบากหน่อยเพราะฉะนั้นการปรับตัวตรงนี้ฮะพอเวลาเขาเป็นลูกเนาะพ่อแม่ปู่ย่าตายายล้มหายตายจากไปนะฮะตัวเขาจะเป็นตัวเขาเองทั้งหมดมันจะพัฒนาไปรูปแบบนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับอย่างคนรุ่นต่อๆไปนั้นจะไม่ผลิตพลเมืองนะครับจะผลิตพลเมืองน้อยบอกให้ทราบไว้นะฮะหรือจะไม่ผลิตพลเมืองนะคนรุ่นต่อไปจะเป็นเช่นนั้นฝากเอาไว้ครับเรื่องนี้ถ้าเป็นไปได้นะลองช่วยกันขบนบกันคิดแล้วก็พิจารณาสิ่งที่ลุงหมอกเล่าให้ฟังณวันนี้มันจะเป็นจริงเมื่อ15ปีผ่านไปนะครับมันเหมือนกับท่านพุทธทาสนะฮะสอนเรื่องของอิทัปปเอตาเนี่ยใช้เวลาอยู่15ปีนะฮะผู้ฟังจึงจะเข้าใจแค่ของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันเนี่ยครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งปรัชญาที่ผมพูดถึงคือเหรียญสองด้านนะครับเห็นไหมฮะเหรียญสองด้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคไหมค่อยๆพิจารณาค่อยๆแกะนะมันจะพูดป้ามาแต่พ่อสิ่งที่รู้มันอาศัยความเข้าใจอย่างเดียวนะครับความเข้าใจเป็นนามธรรมนะอย่าลืมความเข้าใจนะอะไรอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้ครับถ้าไม่เข้าใจก็คือเขาทำเครื่องบินได้ก็อาศัยความเข้าใจเห็นไหมครับเขาทำเรือได้เขาก็เข้าใจเขาผลิตสิ่งของมาใช้ใดๆก็ถือความเข้าใจนะครับถ้าปราศจากความเข้าใจแล้วใช้จบข่าวเลยประโยคหนึ่งน่าจำมากครับความสามารถของการกระทำสิ่งใดความสามารถของการกระทำนาฬิกาตรงเนี้ยความสามารถของการกระทำสิ่งใดจะเท่ากับความรู้ในเรื่องของเวลาและความเข้าใจของการกระทำสิ่งนู่นนี่เอามาประกอบติดกันเห็นไหมครับพร้อมกับการกระทำมันเข้าใจอย่างเดียวมันไม่ได้ต้องทำด้วยเห็นไหมครับย้ำความสามารถของการกระทำสิ่งใดความสามารถของการประกอบอาหารในครัวเนี้ยแล้วมากินทำมากินได้นั่นคือความสามารถนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามีความสามารถอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจเด็ดขาดว่าฉันไม่จบปริญญานู่นนี่นั่นพอเอาแขวนไว้ข้างฝาเลี้ยวลงหน่อยก็ดีเหมือนกันไม่ต้องไปอวดใครหรอกนะไอใบนั้นไม่ต้องไปอวดใครหรอกครับนะเอาปิดใส่ใต้โต๊ะไว้ให้เรียบร้อยซะมีประโยชน์หรอกเพราะยุคต่อไปเป็นยุคที่ไม่สิ่งนั้นไม่มีประโยชน์บอกให้ทราบไว้นะครับปริญญาไม่มีประโยชน์ใบติดข้างฝาไม่มีประโยชน์คือความสามารถเท่านั้นจะมีประโยชน์มากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าเขาหลังเขาชาวไร่ชาวนาเกษตรกรในใดก็ตามนี้อย่าสนใจไปนั้นขอให้เกิดผลผลิตออกมาคือความสามารถนั่นเองครับโอเคไหมความสามารถของการทำให้ลำไยออกเยอะนั่นคือเป็นคนที่มีความรู้และความเข้าใจงั้นความรู้นั้นไม่ใช่ปริญญานะความรู้นั้นไม่ใช่สิ่งติดข้างฝาความรู้ตรงนั้นคือความคิดความคิดคือความรู้ความรู้คือความคิดโอเคไหมโอเคนะภาษาใหม่นะความรู้คือความคิดถ้าไม่พยายามแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่มันก็ไม่สามารถพัฒนาความรู้ให้กับกันและกันได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคอยสังเกตดีๆความรู้คือความคิดความสามารถในการทำนั่นความรู้ความคิดแล้วบวกการทำนั่นคือความสามารถจงเอาความสามารถไปใช้ที่ไหนก็ได้ตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้อย่างผมเนี่ยความสามารถสองมือเปล่ารักษามนุษย์ไหนก็ได้ในโลกไปเนี่ยไหมครับโอเคไหมไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถึงอยากจะให้ทุกคนทุกท่านได้เข้าใจกันคนไทยเราได้เข้าใจไว้ก่อนนะครับอย่าลืมนะ
ประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกนะครับเป็นแล้วนะ13หมูป่าเนี่ยครับมันเป็นจุดสตาร์ทนะครับจุดเริ่มต้นของการทำให้รู้และเข้าใจกับสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังตรงนี้นะครับนะเรื่องการสลายแม่หยุดฝนนะครับหรือทำให้ฝนตกเนี่ยผมเสนองานทางด้านรัฐบาลเรียบร้อยแล้วจะรอประมาณ15วัน20วันนะผมจะเปิดบรรยายให้ฟรีด้วยครับให้ฟังฟรีด้วยจะบอกให้ทราบว่าทำได้ยังไงสองมือเปล่านะอย่างเงี้ยทำได้ยังไงถ้าไม่เอาผมก็จะประกาศผมไม่สนใจอยู่แล้ว ผมถือว่าผมทำได้ผมทำที่ไหนก็ได้ในโลกไปเนี่ยโอเคนะถ้าไม่เอานะผมตั้งใจไว้สูงมากจะให้เป็นสมบัติของชาตินะผมอธิบายผ่านสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลัง2และ l เท่ากับ me แค่ได้เองครับมี2อย่างผมก็สามารถทำให้ฝนตกได้แล้วก็สลายแม่หยุดฝนได้แล้วกันนี่นี่คือความคิดครับเจ้าของสมการที่มีปัญญาทำเลยนะเจ้าของสมการคือไอน์สไตน์ไม่มีปัญญาด้วยจะบอกไม่ทราบไว้เพราะฉะนั้นทำให้ชาวบ้านแต่คิดเข้าใจได้หมดแหละนี่ก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ท้าทายครับท่านที่อยู่หน้าจอจะไม่ใช่ท้าทายเพราะมันถึงยุคมันจริงๆครับนะมันถึงยุคที่จะให้ลุงออกเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงว่ามีอะไรทำอะไรได้บ้างครับบอกให้ทราบไว้ผมจะรู้ตัวเองถึงขนาดนั้นนะครับมนุษย์รับไม่ได้ไม่เป็นไรบ้านเรารับไม่ได้ไม่เป็นไรผมจะมีกะยังมีอเมริกายังมีอังกฤษยังมีออสเตรเลียยังมีญี่ปุ่นยิ่งประเทศที่เขาเจริญแล้วออฟเฟอร์เมื่อไหร่เขาเยสเมื่อนั้นแหละครับผมจะรู้แน่ๆด้วยนะครับเหมือนการเตรียมตัวทางด้านฝ่ายผมเนี่ยก็ต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีใช่ไหมฮะก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องนี้อย่าห่วงลูกงอบคุณงอบมีความสามารถระดับนั้นไม่ต้องห่วงนะครับผมห่วงท่านต่างหากที่จะเป็นเหยื่อทางสังคมเป็นผมเป็นห่วงท่านต่างหากที่จะเป็นเหยื่อของวิชาชีพใดๆนะโดยพวกวิชาชีพเนี่ยอย่างไม่ยกตัวอย่างนะครับมันมีคำหนึ่งนะ30บาทจุดจุดจุดทุกโรคเลยจุดจุดจุดเนี่ยผมยังเว้นวัดกว่านะไม่นานครับผมจะใช้พูดเต็มๆผมไม่นานหรอกครับ30บาทจุดจุดจุดทุกโรคภาษาเนี่ยถ้าผมพูดปุ๊บเนี่ยโหพลิกแผ่นดินพลิกเลยแหละครับให้รู้ว่าพลิกแน่นอนการสาธารณสุขของละของชาตินี่พลิกแน่นอนผมกล้าพูดด้วยไม่มีปัญหาแล้วอย่าตีพิมพ์ไม่อ่านอีกสั่งต่างหากพวกนี้เพราะได้ยินกันมาเยอะแล้วรู้กันมาเยอะแล้วให้คนรุ่นหลังรู้บ้างก็ดีไม่งั้นคนรุ่นเกิดก่อนเนี่ยเอาเปรียบคนรุ่นเกิดทีหลังมาตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ได้หรอกครับมันไม่ได้ครับไม่รู้สึกรู้สามันต้องมีคนมาพูดจะแต่ไม่ให้เกิดความไม่ให้เกิดสังคมแตกแยกนะครับอย่าลืมผมไม่ทำอะไรก็ตามที่ไม่ให้สังคมแตกแยกจำด้วยครับเป็นหลักเลยนะแต่ต้องการให้สังคมเข้าใจแล้วก็อยู่ด้วยกันเดี๋ยวเราเปรียบกันปลาใหญ่กินปลาเล็กคนที่มีความรู้มากเอาเปรียบคนที่มีความรู้น้อยนี่เป็นต้นโอเคไหมหลายอย่างครับเรื่องของระบบอำนาจก็เหมือนกันครับโอเคไหมเดี๋ยวคุณอะไรเนี่ยบวรนะฮะ โรคความดันทำไงให้หายขาดได้อย่าไปยอมรับมันว่าโรคใช่ไหมครับ อยากจะหายอย่าไปยอมรับมันโอเคไหมอย่างลูกหมอเนี่ยไม่เคยยอมรับคำว่าโรคเด็ดขาดนะครับไม่ยอมรับเด็ดขาดเพราะว่าผมสรุปว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดซึ่งเป็นความคิดของเขานะแล้วก็เซตชื่อโรคก็กอกใส่เราหลายรุ่นคนมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะเสร็จแล้วก็ทำให้หายไม่ได้นั่นแหละครับไม่เกิดชะมาผีต่อไปนี้จะถูกเจอข้อหาจำเลยหมายเลขหนึ่งที่ผมพูดทิ้งไว้เมื่อกี้นี้นะครับหมายเลขสองก็สมรู้ร่วมคิดไงหมายเลขสามก็สมกันต้องการอะไรกันไงผมบอกเพิ่งมาติดตามเมื่อไม่นานเริ่มเข้าใจขึ้นบ้างค่ะพยายามฟังหลายๆตอนย้อนหลังค่ะขอบคุณที่ได้คิดเห็นง่ายขึ้นโอเคก็ยินดีด้วยครับคุณสิริอะไรนะคุณสิริวันเนาะ วันชนกเหรอคุณสิริวันชนก
ภาษาไม่มีวรรณยุกต์นี่ลำบากหน่อยนะลูกหนอกลำบากหน่อยตัวเรามาจากธรรมชาติจึงต้องพัฒนาจิตไม่รู้เรื่องพลังงานบริสุทธิ์จึงไม่ต้องเกิดใช่ไหมคะเอาลองสินะฟังให้ดีนะจะคำต่อคำให้ดูนะครับคุณจรัสศรีตัวเรามาจากธรรมชาติผมใช้คำว่านะตัวเราเกิดมาตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติโอเคนะตัวเราเกิดมาตามกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์ตรงนี้จะใช้คำพูดให้มันลึกซึ้งไปกว่านั้นก็พอได้คื อกฎเกณฑ์ธรรมชาตินั้นมันปฏิบัติการโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับธรรมชาติเกิดเองไม่มีใครมาสร้างธรรมชาติโลกวันนี้คือธรรมชาติโลกวันนี้เกิดเองไม่ได้มีใครมาสร้างโลกโอเคไหมฮะกระดุมเม็ดนี้ปิดให้เรียบร้อยแล้วก็ถ้าเข้าใจตรงนี้ก่อนถ้าไม่เข้าใจนี้ปุ๊บมันจะต่อไม่ได้เลยครับมันจะต่อไปไม่ได้นะ นะครับเพราะฉะนั้นเรามาเกิดเนี่ยฮะตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติมันเป็นกลไกอัตโนมัติใครก็ตามที่สามารถรู้กลไกอัตโนมัติเนี่ยก็จะรู้ความสัมพันธ์กับไปเสียทั้งหมดการที่จะรู้ความสัมพันธ์ทั้งหมดนั้นก็ต้องรู้ได้โดยจิตบริสุทธิ์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจชัดๆคำว่าจิตเพราะฉะนั้นต้องมาเข้าใจเรื่องจิตให้แท้ๆนะครับสำหรับที่ใฝ่รู้นะมาเรารู้ตรงนี้ปุ๊บนะแล้วจิตมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติครับแผ่แผ่ไหมจิตนี่จิตบริสุทธิ์คือพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองธรรมชาติมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จับอะไรกันแต่พลังงานมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติไอ้ตรงนี้แหละนี่แหละที่มันเป็นกลไกอัตโนมัติเหลือล้นเลยนะครับเหลือล้นจริงๆครับบอกให้ไว้นะครับเปลี่ยนคำพูดนะขอครับไม่เคยพูดแน่ๆครับนี่เราแล้วไปรู้เรื่องไปรู้โดยสุดจึงไม่ต้องเกิดใช่ไหมครับถูกต้องครับถ้าหากพัฒนาไปถึงจิตที่สารบริสุทธิ์แล้วสิ้นการเกิดและสมบูรณ์และบริบูรณ์ภาษาพระพุทธศาสนาบอกว่าเรียกว่าได้ปัญญาวิมุตติโอเคไหมแน่นอนปัญญาวุฒิมันจะมีอยู่3คำจะต้องจำเป็นหลักนะ1จะต้องรู้การเกิดของตัวเองนับภพชาติถอยหลังไปจนกระทั่งจบเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติจะต้องญาณอย่างรู้2จะมีดวงตาเป็นทิพย์นะดวงตาเป็นทิพย์คือดวงตาเห็นความสว่างในความมืดมันจะพัฒนาไปสู่ความใสเองนะครับคือจิตบริสุทธิ์โอเคไหมส่วนตัวที่3ก็คือหยุดแล้วซึ่งอาสวะกิเลสกิเลสมีเกิดวินาทีเมื่อกี้นี้ก็หยุดทันทีเช่นหลงไปเมื่อกี้นี่แป๊บเดียวนะโลภก็นิดเดียวโกรธก็แป๊บเดียววินาทีก็จบแล้ว3คำนี้จะต้องพร้อมเพรียงก็เรียกว่าบรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนถ้าหากว่าได้ก่อนขณะเดินดินกินข้าวแกงอยู่เรียกว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงในระดับปัญญาวิมุตตินี่โอเคไหมแต่ถ้าหากว่าไปบรรลุอีกขั้นหนึ่งคือหูทิพย์อีกทีหนึ่งรู้ความนึกความคิดของสรรพสัตว์หมดนะครับห้าแล้วนั่นน่ะเติมมาห้าทั้งหมดห้านั่นน่ะเห็นไหมครับมีหูทิพย์กับรู้ความนึกความคิดของสัตว์ทั้งหมดก็เรียกว่าบรรลุธรรมในระดับเจโตวิมุตติเห็นไหมครับถ้าหากว่าได้ก่อนขณะเดินดินกินข้าวแกงคือเป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษเขาเรียกว่าได้ปัญญา5โอเคไหมในเรื่องราวของพุทธศาสนานั้นก็จะมีอยู่ถามว่าถ้าถามผมนะพระโมคคัลลานะที่บอกว่ามีฤทธิ์เดชมากกว่ามหาศาลนั้นผมบอกว่าไม่ใช่ของจริงก็คือพระมหากัสสปะนู่นนะครับของจริงนั่นแหละครับปัญญา5นะบอกให้ทราบไว้นะครับมีความสามารถพิเศษสูงมากนะฮะสามารถที่จะมองไปยังกองฟืนกองฟอนที่พระทุกองค์อยู่บนกองฟืนกองฟอนที่จุดเผาติดไม่ติดนะฮะเพียงแค่พระมหากัสสปะมองสายตาแบบแป๊บไฟลุกเลยแหละครับนั่นเขาเรียกว่าฤทธิ์บุญญฤทธิ์นะฮะแค่มองไปนะครับบอกให้ทราบไว้งั้นโมคคัลลานะนี่โอ้ยังขี้ประติ๋วเจ็บเทียบกับพระมหากัสสปะนู่นไปนู่นเนี่ยไม่ได้เวลาไปคนละเรื่องเลย
ตะแลน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 แต่ละแลนแตนแต่ช่วยลุงออกมามีคนบอกว่าลุงไปพร่ำเอ้ยโอ้ยก็ลูกหลานมีปัญญาพอที่จะหาตัวได้โดยไม่เป็นเหยื่อทางสังคมโลกออนลงไปไม่เป็นเหยื่อทางสังคมในเรื่องของภาพอยากจะให้เป็นเหยื่อกับแก่คนในจึงพระอย่างแก่พระมนานะด้วยนะครับโอเคเนาะ ผมก็ไปฟังข้อมูล YouTube เรื่องพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์แล้วมีอยู่ตอนหนึ่งเขาบอกว่าดวงดาวทุกดวงมีเกิดแก่เจ็บตายคุณลุงมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างอยากให้ช่วยอธิบายค่ะฟังทั้งนั้นนะ ขึ้นชื่อว่ามีคำว่าเกิดดวงดาวมันเกิดเห็นไหมดวงดาวดวงนู้นจะเป็นดาวฤกษ์อะไรก็ตามทีเหมือนกับดวงดาวที่เราอยู่นี่เป๊ะทุกประการเลยครับเมื่อเวลามีคำว่าเกิดมันก็คำมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่นานเท่าไรก็ได้เรื่องมาแหละครับเปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกนี่คือเรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นเองครับถูกต้องครับคำว่าเกิดแก่เจ็บตายนั้นเราใช้เรื่องราวของชีวิตมนุษย์ดีกว่ามั้งถ้าใช้คำกลางๆทั่วไปนะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาซึ่งมีสองแนวทางหนึ่งเปลี่ยนไปในทางดีขึ้นนะหรือเลวลงเปลี่ยนไปทางใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงอย่างเงี้ยโอเคไหมคำว่าเปลี่ยนไปมีสองทองถามนะดีขึ้นกับเลวลงโอเคไหมชัดเจนส่วนคำว่าดวงดาวทุกดวงมีเกิดแก่เจ็บตายมันอยู่นานก็แก่เนาะดวงดาวมันไม่เจ็บหรอกนะมีคำว่าเจ็บเนี่ยมันใช้ไม่ได้ดวงอาทิตย์ดวงนี้มันเกิดมาก็แก่แล้วก็ตายมันไม่เจ็บแน่นอนดวงอาทิตย์ดวงเนี่ยโอเคแสงมหามาไหนได้ดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับดวงจันทร์มันก็ไม่เจ็บแน่นอนโลกใบนี้มันก็ไม่เจ็บเห็นไหมข้ออย่างเงี้ยมันเจ็บที่ไหนล่ะแล้วข้อหัวตัวเองเนี่ยครับดีเจ็บเห็นไหมเพราะนั้นเกิดแก่เจ็บตายใช้กับสิ่งที่มีชีวิตดีเช่นสัตว์โลกดีไหมครับไปใช้อย่างอื่นคงไม่ได้อย่างอื่นก็จะบอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกใช้ว่าเปลี่ยนแปลงเร็วหรือช้าโอเคไหมดีขึ้นเร็วลงแต่ถ้าเป็นมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเจ็บคอโป๊กนี่เจ็บแป๊ะเลย โอเคมันเห็นชัดกว่านะดีครับยกตัวอย่างเห็นชัดกว่าเลยนะเพราะฉะนั้นเขาว่ากันแล้วกันนะดวงดาวทุกดวงมีเกิดแก่เจ็บตายมันเรื่องของเขาลุงออกไม่รับแน่นอนตรงนั้นโอเคเพราะดวงดาวไม่ใช่มนุษย์เข้าไหมถ้ามนุษย์สิครับยอมรับชัดเจนไหมครับต้องแยกเขากับเรานะเราคือมนุษย์นะเขาคือดวงดาวชัดเจนคนที่เขาพูดเช่นนั้นเขาไม่เข้าใจหรือเปล่าเราไม่ทราบไม่สามารถวินิจฉัยได้เพราะว่าเขาคือเขาเราคือเราเห็นไหมครับดีแล้วครับข้อมูลเขานิดหน่อยเอามาใช้ตรงนี้เพื่อแชร์กันนะครับเพื่อหาข้อยุติที่สุดแล้วก็เข้าใจร่วมกันเห็นไหมล่ะคนจะเดินทางด้วยกันต้องเข้าใจร่วมกันสู่บรรยายานนะครับลำพูนวันนี้ตกนิดหน่อยน้อยกว่าเมื่อวานค่ะรับทราบครับ30บาท ผมไม่คุณมานิดนะคุณมานิดนะชอบชี้โพรงให้กระรอกอยู่เลยกระรอกไม่หลุดหรอกครับ ของผมหนักกว่านี้เยอะโอเคของผมหนักกว่าความเห็นของคุณมนิตเยอะบอกให้ทราบครับผมพูดทีเดียวแผ่นดินแตกเลยล่ะครับไม่รู้ไว้ผมจะรู้ผมจะใช้ภาษา แต่ไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้ครับให้มัน อยากให้คนป่ามีปืนก่อนเฮ้ยไอ้คนป่ามีลูกปืนก่อน ปืนมีแล้วแต่ไม่มีลูก ให้คนป่ามีลูกปืนหน่อยคนป่าเนี่ยถือปืนมาเยอะแล้วล่ะเขาไม่เคยมีลูกสักทีหนึ่งเก๋นะถ้ามีลูกเพียบมาแล้วก็โอ้โหสังคมจะได้จากผมนี่เยอะผมมีใจทางด้านนี้บอกเลยมีเยอะผมไม่แคร์ใครไม่แคร์บุคคลใดในโลกเลยไหมครับ
แต่แคร์สังคมงงไหมครับบุคคลนี่วันใบวันผมไม่แคร์อยู่แล้วครับในโลกเนี่ยไม่แคร์สักคนเดียวนะครับแต่ภาพรวมยิ่งใหญ่เนี่ยผมจะแคร์สังคมนะครับเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่ด้วยกันเนาะเป็นหมู่เป็นคณะกันวันใบวันเนี่ยรับรองผมไม่ได้สนหรอกครับบอกให้ก็ได้ขนาดผีไม่กลัวแต่คนผมอยู่กลัวได้ไงผมกลัวแต่มือกับกระปั้นกับผมกลัวแต่กระปั้นบาทาของมนุษย์นะอย่างเลยไม่ได้พิจกอกกระเพื่อมหรอกบอกให้ทราบก็ได้เนาะกลัวแต่มือกับเท้านะครับมนุษย์ไม่มีมือไม่มีเท้าเนี่ยว่าผมสบายปากผมไม่กลัวผมต่อให้ด้วยเรื่องปากนะครับต่อให้ด้วยครับเรื่องปากไม่เคยกลัวเข้มไหมสวดมนต์นั่งเดินลมรู้สึกตัวเบาก็ได้บางทีก็ไม่ได้จะทำอย่างไรได้ดีกว่าก็ค่อยๆก้าวทีละเดินทีละเดินเดินทีละก้าวทีละก้าวนะคำอธิบายมันง่ายนิดเดียวเห็นไหมครับใช่นะนั่นแหละอธิบายกันอย่างนั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าค่อยๆจะไม่ค่อยไปฮะอย่าพลึกพักอย่าตั้งความหวังแบบพลิกฝ่ามือใช่ครับคุณจันดีนะฮะโอ้ยกว่าผมจะรู้เรื่องมาเล่าให้ฟังตรงนี้ผมใช้เวลาเยอะนะ3ปีเต็มๆนะฮะกว่าจะรู้ได้ฮะมีใครจะโทรศัพท์มาให้เยียวยารักษาเนี่ยนะว่าโอเคโอเคยินดีนะฮะยินดีครับผมเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะขอสนทนาเรื่องการงับอากาศนะคะเหรอคืออย่างนี้นะคะอาจารย์หนูเนี่ยเช้าๆหนูจะขึ้นไปรดน้ำต้นไม้บนดาดฟ้าฮะทีนี้บนดาดฟ้าอากาศมันดีไงฮะหนูจะหันหน้าไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็จะหายใจกันลมหายใจแบบเนี้ยแบบงับอากาศอะเสร็จแล้วเมื่อเช้านี้มันไม่เป็นเหมือนทุกวันพอนับทุกทีหนูเคยนับนะอย่างต่ำต้อง50หรือไม่บางทีก็70 80หรือไปถึง100ก็เคยแต่นี่เมื่อเช้ามันนับได้แค่30ก็มีความรู้สึกว่ามันจะไม่ไหวแล้วอ่ะหนูนึกในใจทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนับแค่30ก็จะไม่ไหวแล้วพอแค่หนูคิดหนูยังไม่ได้ผ่อนลงหายใจไงฮะยังอั้นอยู่หนูก็อู้ขึ้นมาเลยนะคะอาจารย์แล้วเหมือนสมองมันเคว้งอ่ะแล้วหนูก็ไม่รู้สึกตัวเลยถามว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือพยายามจะลุกเพราะว่าลงไปกองอยู่ที่พื้นตอนที่หนูเข้าใจหมดแล้วจับกำแพงตึกเอาไว้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพอแล้วนะถามเลยนะนาทีนี้เป็นวินาทีนี้เป็นไงเอ่ยวินาทีนี้วินาทีนี้ก็ไม่เป็นอะไรแต่เหมือนร่างกายมันค่อยๆปรับทีละน้อยละน้อยละน้อยโอเคฟังที่พูดมาทั้งหมดเข้าใจหมดแล้วนะโอเคเดิมกั้นได้จะเป็นร้อยๆวินาทีเนาะล่าสุดได้แค่30-40วินาทีโอเคนะถ้าจะเป็นลมพับไปเลยประมาณนั้นพอนะฟังดีนะครับเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้เลยนะหายใจได้ยาวลึกไหมไม่ต้องไปกลั้นหายใจได้เบายาวลึกไหมไม่ต้องไปกลั้นแล้วมันจะโอเวอร์แล้วนั่นโอเวอร์หรือเปล่าไวยวุฒินะหายใจได้ค่ะปกติค่ะยาวแน่นะฟังกันดีนะจะสรุปไปนะคำพูดจะสรุปต่อไปนี้อย่าโกรธนะอย่าโกรธนะแปลว่าห่างจากเมนมาหลายกิโลเมตรแล้วโอเคไหมเข้าใจยังครับเข้าใจไหมเนี่ยมันหายค่ะอาจารย์ได้ห่างจากเมนมาหลาย10กิโลเมตรแล้วโอเคไหมเมื่อตอนที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันใกล้เมนเพียงแค่1กิโลเมตรเองนะค่ะแต่ตอนนี้ห่างจากเมนมาหลาย10กิโลเมตรแล้วค่ะเข้าใจไหมเนี่ยค่ะเข้าใจโอเคท่านอาจารย์จอผมตอบอย่างนี้หมายความว่าไงครับแน่นอนคนที่คุยกับผมเนี่ยต้องเป็นคนที่คุ้นเคยกับผมแล้วครับผมจำเสียงได้ผมถึงอธิบายความตา
ายแล้ว ใช่ถูกต้องครับพ้นความตายแล้วโอเคนะงั้นต้องถามว่าหายใจได้ยาวดีไหมโอเคไหมแค่เอาล่ะได้ยินเสียงแค่นี้ก็จะดีขึ้นไปลำดับแล้วล่ะอาจารย์ค่ะครับผมพอหนูลุกขึ้นมาได้เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ลมงับอากาศเนี่ยทำให้หนูก็เลยเป็นห่วงคนงับอากาศเนี่ยจะมีปฏิกิริยาแบบหนูหรือเปล่าคนที่จะงับอากาศเนี่ยต้องหาที่นั่งให้มั่นคงดีกว่าฟังยืนงับอากาศนะคะฟังจุดนั้นเป็นจุดที่ได้เสียโอเคไหมโอเคไหมค่ะมันได้สิ่งหนึ่งแล้วเสียสิ่งนั้นมันเหมือนกับข้ามห้วยไปโอเคไหมครับค่ะมันเหมือนเกิดข้ามห้วยไปสิ่งที่แล้วมาผ่านไปได้ของใหม่แล้วคุณจะได้ของใหม่แล้วโอเคไหมค่ะพยายามบอกเลยได้ของใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับอายุยืนยาวยืนนานแน่นอนนะครับค่ะแต่เหตุการณ์นี้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยล้มหัวเข่าแตกใช่ไหมค่ะแขนข้างขวาถลอกใต้คางถลอกริมฝีปากบนริมฝีปากล่างถลอกแล้วก็มีริมฝีปากด้านในมีห้อเลือดแต่ตอนนี้ปากหายหมดเลยค่ะอาจารย์ดีมากเลือดอะไรต่างๆหายหมดเลยโดยที่หนูไม่ต้องใส่ยาเลยดีมากค่ะแปลว่าถ้าเป็นปฏิบัติธรรมนะฮะกระโดดข้ามโลกีสู่โลกุตและอุปมาเป็นเช่นนั้นโอเคนะชีวิตจริงที่ผ่านมาเคยเพิ่งมาเจอตรงนี้แหละไม่แน่ใจเลยค่ะว่าสู่โลกุตหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปอุปมาคิดได้หรือเปล่าอุปมารู้จักคำว่าอุปมาไหมค่ะขอบคุณค่ะแปลว่าผ่านวิกฤตมาเรียบร้อยแล้วที่แรกกูอยู่ใกล้เมนแค่ประมาณ10เมตรตอนนี้ห่างจากเมนมาเป็นหลาย10กิโลเมตรแล้วแปลว่ารอดตายแล้วจ้าโอเคไหมค่ะเหมือนกับได้ร่างกายและชีวิตใหม่นั่นเองตรงนั้นผ่านวิกฤตมาแล้วโอเคนะสรุปให้เรียบร้อยนะอย่าต่อค่ะถ้าต่อแล้วมันจะแตกประเด็นนี้มันจะแตกเพราะว่าสรุปให้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะโอเคด้วยความยินดีนี่นะคนทำเองก็จะรู้เองนะครับเรื่องอย่างนี้นะครับมันเป็นช่วงที่มันรอยต่อท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมทำมาเยอะเรื่องพวกนี้คณะทำงานก็ทำมาเยอะนะไม่ได้ถ่ายทอดเรื่องนี้นะครับเพราะมันของจริงของแท้ๆจริงๆครับก็ถือว่าก็จะได้สิ่งต่างต่อไปนะครับร่างกายจะเปลี่ยนใหม่นะครับคนเมื่อกี้นี้อายุตั้ง60แล้วนะครับคนเมื่อกี้เนี่ย60แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่หนุ่มสาวธรรมดาเนาะเสียงนี้ผมก็คุ้นเคยจึงตอบไปในรัศมีนี้เสร็จแล้วก็หัวรอดต่อกระซิบกันเพื่อที่จะให้ปรับคลื่นเสียงผมเนี่ยเข้าหูสู่ใจมันจะไปปรับคลื่นหัวใจเพราะนั้นผมก็เลยถามว่าหายใจได้เบายาวลึกดีไหมตอนนี้นั่นคือผมสรุปให้เรียบร้อยแล้วโอเคนะก็แปลว่าผ่านเรียบร้อยได้จ้าฮะแล้วใครต่อครับเกาหลีใต้เสียงน้ำพระเจนแต่เกาหลีตอนนี้อากาศร้อนมากค่ะใช่มันอยู่ใกล้ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นร้อนไปแล้วตอนนี้นะฮะฝนตกน้ำท่วมร้อนมาทันทีนะฮะงานผมนี่นะบอกให้สลายเมฆหยุดฝนแล้วทำให้ฝนตกได้เสนอประเทศไหนก็ได้บอกให้ทราบไว้นะครับผมอยากจะให้คนไทยได้รับกับตรงนี้ผมจึงเสนอระดับท็อปของบ้านของเมืองอยู่ในขณะนี้นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบกันไว้เป็นนัยยะเอาไว้เด้อสิบอกให้โอ้ยผมจะไปทำไมผมอยากจะให้ทุกคนนั่นแหละได้รับหนึ่งในนั้นก็คือพยายามรักษาตัวเองงับอากาศดีๆนะครับรักษาตัวเองให้ได้นะฮะแล้วต่อไปจะมีการรักษาภาพรวมทั้งหมดคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านๆคนด้วยนะนั่นคือความสามารถผมเฉพาะเลยสนใจใฝ่รู้เรื่องนี้ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนมานั่งฟังครับนะเรื่องการที่จะรักษาผู้คนที่ผมบอกว่าจะปฏิบัติการที่นั่งเก้านี้จันทร์อังคารพุธเท่านั้นนะครับแต่ระยะนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับให้ผมได้ทำเรื่องเอกสารต่างๆให้เรียบร้อยก่อนเชื่อว่ามันน่าจะนี่วันที่19-20เนาะ20คงจะอีก10วันมั้งอาจจะเป็นเดือนหน้าก็ได้ใช่ไหมครับผมบอกแล้วว่าผมบอกเวลาผมหยุดยาวนะจะหยุดยาวนะครับก็พยายามบอกกันทุกท่านทุกคนอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจฮะเพราะว่าพื้นฐานที่แท้จริงหมดมาจากความเข้าใจทั้งสิ้นครับถ้าปราศจากความเข้าใจแล้วไซ
มันไม่หายจากตัวเราโดยสิ้นเชิงเรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยมันจึงพยายามเหลือเกินอยากให้เข้าใจจริงๆนะครับอย่าเชื่อลุงงอนะครับเพราะลุงงอมันเกินความเชื่อเหนือความจริงเลยใช้คำนั้นกันแล้วกันเนาะโอเคไหมบ้านใครบ้านงานนะผมดูในกาแล้วโอ้อ๋อ9:05 น.มีไหมครับสายโทรศัพท์มีไหมครับมีก็ยินดีนะมีก็ยินดีอย่าถือสาผมเวลาผมเติมเชื้อเพลิงนะครับคนที่เป็นลูกหลานเลี้ยงล้นนะมาเร็งมาเสียงทำอะไรผมไม่ได้หรอกโอเคไหมผมท้าด้วยนะเพราะผมก็มีสุขภาพส่วนตัวเนี่ยมันก็เหมือนกับท้าทายครับสิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยครับเขาทั้งโลกนะผมทำไมจึงไม่ตกออกเรื่องก็ผมอธิบายได้หมดในส่วนตัวผมนะครับมันไม่ได้ผิดที่แน่คือผมไม่ผิดกฎหมายแน่นอนผมสูบบ้านผมใช่ไหมครับโอเคไหม ใช่นะแต่ต้องบอกลูกหลานอย่าผมเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าท่านก็ไม่ใช่ผมนะครับทุกคนอย่าผมเป็นตัวอย่างผมต้องการบอกให้ว่าตัวตนผมเป็นเช่นนี้ก็ท้าทายที่เขาบอกว่ากลัวนักหนาทั้งโลกมันมีคำหนึ่งนะครับเดี๋ยวอย่าไปวิจารณ์กันมันไม่ดีผมเองพยายามหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าผมทำมาหมดแล้วละพ้นวิพากษ์วิจารณ์สมัยทำในรายการวิจารณ์คือรอบเราโอเคมีอะไรอีกไหมมีน้อยผมดูเรียบร้อยแล้วนะไม่มีใครเพิ่มเติมนะครับไม่มีใครมาเป็นคำถามนะครับนั่นถือว่าบ้านใครบ้านใหม่เนาะต้นรายนี่ครับนะครับเรื่องหลักฟังได้เพราะยากความรับใจอันนี้มันก็เลยง่ายมาใช้ก็พอได้ขนาดไม่ต้องไปใช้ตำไหนหรอกมันก็เลยง่ายโอเคเนาะตลอดนี้ครับพรุ่งนี้จะประกอบอาชีพชอบอะไรก็เชื่อใจกับทายาสายมีคอมเมนต์ซื้อไม่หมดงานพอได้เหลือใช้แล้วเหลือพอเด้อถ่ายเป็นดูแลสมบัติเก็บดูในฐานะป้องคุ้มครองงานญาติมิตรต้านโกรธกันทางใกล้ซ้ายหน้าหลังบนต่างๆทุกรอบที่เดินหรือทางก็นาพระอาจารย์ของศิษย์เป็นนาพยาหน้าพยาบางหน้าเวลาเขาเดินทางน้ำเนี่ยเวลาเขาเป็นหน้าเวลาไอ้ท้องทันจำเลยครับจำมากแล้วก็พยาช้างเผือกพยาครุฑพยาช้างเผือกทางบกไปครับพยาครุฑก็คือน่านฟ้าอากาศก็ขอให้ติดสอยห้อยตามท่านที่อยู่หน้าจอนี้นะจะไปไหนก็ได้ขึ้นเหนือลงใต้ทั้งหมดเนาะขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยในบรรดากลับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้อาเมนและโอมจบ thank you very big